สวัสดีค่ะไอค่ะเบญจพรหิรัญสินสุนทรนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนท่าออกกำลังกายแล้วก็การฝึกการหายใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอดค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลังแข็งแรงสบายดีอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถทำได้รวมไปถึงคนไข้ที่เริ่มมีอาการรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยหรือว่าต้องการเพิ่มความแข็งแรงของปอดรวมไปถึงคนไข้โควิดที่กำลังHome Isolate อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของปอดได้ค่ะเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและทำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูค่ะค่ะเราก็จะมาฝึกหายใจค่ะเพื่อให้ปอดเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ดีขึ้นปอดแข็งแรงขึ้นร่างกายแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวมาลองทำตามกันเลยนะคะท่าที่1ยกแขนขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกท่านี้จะช่วยเพิ่มการขยายปอดในทิศทางนี้ค่ะอีกท่านะคะหายใจเข้ากางมือขึ้นหายใจออกอีกครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็จะช่วยขยายปอดในทิศทางนี้ค่ะท่าทั้งหมดนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นทำให้ปอดมีการขยายตัวที่ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะและอีกหนึ่งท่าในการฝึกการไอนะคะสำหรับคนไข้ที่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการคืดคาดในปอดจะไอก็ไอไม่ออกไม่มีแรงไม่รู้จะทำยังไงมีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนำค่ะสำหรับคนไข้ที่ต้องการขับเสมหะโดยวิธีการนะคะก็คือหายใจเข้าแล้วก็ถอนหายใจออกยาวๆค่ะทำปากเป็นกลมๆนะคะทำอย่างนี้ค่ะเหมือนเราถอนหายใจยาวๆแต่ว่าอ้าปากค้างไว้อีกทีนะคะหายใจเข้าวิธีการนี้จะช่วยไล่เสมหะขึ้นมาค่ะและถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการขับเสมหะออกทันทีเนี่ยแต่ว่าเราไอไม่ออกเนี่ยมีอีกหนึ่งวิธีค่ะก็คือการถอนหายใจออกเร็วๆแรงๆค่ะโดยการที่ให้ปากเรายังคงเป็นกลมๆค้างไว้นะคะด้วยการหายใจเข้าถอนหายใจเร็วๆนี่ค่ะอีกทีนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะสามารถช่วยขับเสมหะออกมาได้ค่ะซึ่งใช้ได้ดีในกลุ่มคนไข้ที่รู้สึกว่าไอไม่ออกไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บหน้าอกหรือในผู้สูงอายุที่ไม่มีแรงในการไอนะคะก็สามารถทำได้ค่ะค่ะซึ่งประโยชน์ในการฝึกการหายใจนะคะ1ก็คือช่วยเพิ่มการขยายตัวของปอด2ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น3ก็คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะแล้วก็ลดอาการเหนื่อยได้ด้วยส่วนในการขับเสมหะอย่างเมื่อกี้ที่เราลองทํากันดูนะคะมันก็จะช่วยขับเสมหะออกได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องออกแรงตะเบงไอก็จะทําให้เราไม่ต้องเจ็บหน้าอกซึ่งในคนผู้สูงอายุที่มีปัญหานี้ก็สามารถทําได้ค่ะ